สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เย็นแบบนี้ทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งศักดิ์แต่งตัวสีสันสดใสเนาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักคุณผู้ชมใครๆเขาก็แบบเดินไปไหนก็วิ่งวิ่งปิ้งปิ้งอะไรกันก็ไม่รู้แต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าจริงๆเป็นวัยที่ไม่น่าพูดถึงคำว่าความรักแต่ไม่จริงกลับเป็นวัยที่ยิ่งต้องเห็นความรักเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราอยู่มานานเราเดินผ่านเส้นทางของคำว่าความรักมาเยอะมากคุณผู้ชมครับทั้งสมหวังในความรักผิดหวังในความรักเข้าใจผิดในเรื่องของคำว่าความรักมาเยอะแยะจนกระทั่งมีมากพอที่จะบอกกับคนอื่นๆให้ทั่วไปให้เขารู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่จีรังและไม่ยั่งยืนมันเหมือนรถเมย์นะคุณผู้ชมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสำหรับคู่สมรสทุกคนอาจจะเริ่มต้นด้วยคำว่าความรักแล้วก็จบลงด้วยคำว่าครอบครัวและจุดสุดท้ายก็คือคำว่าเพื่อนแท้เพราะฉะนั้นถ้าให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกระหว่างคำว่าความรักกับเพื่อนที่รักที่สุดในชีวิตอาจารย์เลือกเพื่อนนะคุณผู้ชมเพราะนั่นถือว่าเราจะอยู่กันจนวันตายเพื่อนไม่มีวันตายแต่คำว่าความรักมีจากและมีเปลี่ยนได้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะรักแบบไหนคุณผู้ชมก็ต้องถนอมความรักเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชื่อว่าพระเจ้าได้ส่งความรู้สึกที่ดีมาให้กับมนุษย์นั่นคือความรักถ้าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กันด้วยคำว่าความรักที่แท้จริงที่ออกมาจากใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามันก็คงจะทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเคารพและนับถือหรือศรัทธาในตัวเราว่าเราเป็นคนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเราต้องไม่มีรักเผื่อเลือกหรือไม่มีรักที่พร่ำเพรื่อมากมายไก่กองจนเกินไปคุณผู้ชมครับความจริงใจเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นต้องสร้างความจริงใจก่อนถ้ามีความจริงใจให้แก่กันความรักจะเบ่งบานและเมื่อคุณผู้ชมได้ความรักแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคือการเปลี่ยนความรักเป็นเพื่อนตายครับคุณผู้ชมเหมือนอย่างวันนี้อาจารย์นิสักก็จะมีกับข้าวมาฝากคุณผู้ชมรับรองกินกันได้สองคนนุ่มนุ่มนุ่มเชียวนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับชอบบรรยากาศใช่ไหมฮะเราจะเห็นสวนสวยมากแล้วก็แบบร้านอาหารแบ่งเป็นหลายโซนเลยเลี้ยงหมูเสร็จปุ๊บข้างๆก็มีกรงกระต่ายอ่ะเหมือนอังกฤษเลยกระต่ายเยอะมาก เราจะเอาเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมาบดผสมกับเห็ดแชมปิญองซึ่งมันจะมีความหอมของตัวทรัฟเฟิลด้วยจานนี้จะเป็นฟิชแอนด์ชิพ
ซึ่งเป็นอาหารของทางอังกฤษอยู่แล้วคือเหมือนทุกบ้านต้องมีอยู่อังกฤษบ่อยนี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าฟิเนชิปเขาดังเขาจะมีแบนโชที่เมนูกริลซีบาสปลาซีบาสของเราเนี่ยจะเป็นซีบาสสดซึ่งเรานำเข้ามาจากฝรั่งเศสวันนี้เราจะมาทำขนมเปียกปูนใบเตยหน้ากะทิสดค่ะ